โหอะไรเนี่ยกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นเหม็นจะนอนยังไงเนี่ยฉีดหน่อยแล้วกันจะได้หอมหอมนอนจะได้สบายสบายเฮ้อหอมละนอนได้เฮ้ยกระเป๋าตังค์หายไปไหนไปถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่กระเป๋าตังค์หนูหายกระเป๋าเงินหนูหายเนี่ยทำไมกระเป๋าเงินหนูหายเมื่อไหร่ที่ฝันว่ากระเป๋าสตางค์หายนั้นผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดีหากหนักใจเรื่องใดก็ตามควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาจะมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายใจก็ตามที่มาจากพี่น้องของคุณเองระวังต้องทุกข์ยากลำบากใจด้วยเหตุซึ่งเกิดจากบุคคลที่มีวัยอ่อนกว่าด้านความรักนั้นถ้าคุณมีความเชื่อมั่นให้กันและกันทั้งสองฝ่ายความสุขก็จะบังเกิดกับคุณทันทีที่ชอบมีความลับแบบปิดบังซ่อนเร้นช่วงนี้จะรู้สึกร้อนรุ่มเพราะกลัวความลับถูกเปิดเผยคุณควรลดความหึงหวงลงบ้างในช่วงนี้เพราะมีโอกาสทำให้คุณเลิกรากับคนที่คุณรักได้ง่ายมากๆนั่นเองส่วนดวงการเงินการงานนั้นช่วงนี้มีคนคอยยุแยงให้เจ้านายนั้นเข้าใจผิดในตัวคุณแต่คนคนนั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองคุณแค่ขยันพยายามตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ตามความสามารถของคุณคนทำธุรกิจอิสระจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าแต่ระวังจะมีคนมีความคิดอยากก๊อปปี้งานในแบบของคุณเงินทองที่มีอยู่ให้ระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเสียบ้างอย่าใช้จ่ายจนเกินตัวเพราะทำให้มีหนี้สินตามมานั่นเองส่วนเลขมงคลสำหรับคนฝันเห็นกระเป๋าสตางค์หายนั้นเลขมงคลเด่นนำโชคได้แก่08ส่วนเลขท้าย2ตัวและ3ตัวได้แก่239029521 4เป็นต้น